วันนี้นะครับห้องนอนลูกชายผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะย้ายของแล้วก็เข้ามาอยู่แล้ววันนี้ผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายในการต่อเติมห้องนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านแม้กระทั่งลูกของผมก็ยังทำได้เลยและอย่างที่บอกทุกคนนะครับคลิปวิดีโอซีรีส์นี้นะครับเป็นคลิปวิดีโออยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะครับที่อยากจะทำห้องเองต่อเติมบ้านเองนะครับหรือปรับปรุงบ้านที่เราอยู่เนี่ยให้มีสภาพดูดีขึ้นหรือเพียงพอต่อการใช้งานขึ้นด้วยตัวเองอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนและอยากจะบอกทุกคนครับว่าเพื่อนๆก็ทำได้ใส่เฟอร์นิเจอร์พร้อมของตกแต่งแค่นี้ก็พร้อมเข้าอยู่แล้วครับก่อนที่ผมจะไปสรุปราคาของการทำห้องนี้นะครับสิ่งที่เราจะละเลยไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องข้อกฎหมายในการต่อเติมอาคารนะครับต้องบอกทุกๆคนนะครับที่เวลาเราไปดูคลิป DIY นะหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงข้อกฎหมายซึ่งพอเราไปทำตามแล้วพอเราไปต่อเติมก็จะทำให้เราทำผิดกฎหมายนั่นเองครับอย่างการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมนะครับผมก็ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กองช่างครับในพื้นที่อบต.ของผมแล้วนะว่าทำแบบไหนนะครับทำได้ไม่ผิดกฎหมายทำแบบไหนต้องขออนุญาตซึ่งผมได้ทำรายละเอียดบอกเพื่อนไปแล้วส่วนในการต่อเติมบ้านก็จะมีข้อกฎหมายเช่นกันถ้าเพื่อนๆติดตามผมมาตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกๆนะครับจะทราบดีนะครับว่าหลังบ้านของผมเนี่ยผมไม่ได้ต่อเติมในส่วนของเสาแล้วก็หลังคาขึ้นมานะครับส่วนนั้นเป็นส่วนที่ติดกับตัวบ้านอยู่แล้วและนี่คือข้อกฎหมายในกรณีที่เราต้องการจะต่อเติมโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตครับพื้นที่ในการต่อเติมไม่เกิน5ตารางเมตรไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเช่นการทำหลังคากันศาสตร์หรือการเสริมรั้วระเบียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารโดยใช้วัสดุขนาดเดิมจำนวนเดิมและชนิดเดิมอย่างเช่นกรณีทุบผนังแล้วก่อขึ้นมาใหม่การเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆในบ้านย้ำนะครับว่าไม่ใช่ส่วนโครงสร้างของอาคารและการต่อเติมที่ใช้วัสดุเพิ่มขึ้นจะต้องไม่เพิ่มน้ำหนักให้เป็นภาระกับโครงสร้างของอาคารเดิมเกิน 10% ครับและถามว่าถ้าเกิดบ้านเราพื้นที่น้อยนะครับอยากจะต่อเติมแบบติดแบบผนังติดกับเพื่อนบ้านแบบนี้เลยนะครับจะต้องไปขออนุญาตไหมแต่ไม่ใช่แค่อบต.อนุญาตเรานะครับเพื่อนบ้านจะต้องอนุญาตเราด้วยหากเราไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้เพื่อนบ้านนะครับเราจะต้องรื้อนะดังนั้นนะครับถ้าเรามีพื้นที่เพียงพอนะครับก็แนะนำให้เว้นระยะให้เหมาะสมจะดีกว่าครับอย่างปัญหาที่โครงสร้างบ้านมันติดกันนะอย่างเช่นเวลาเกิดไฟไหม้ไฟมันก็จะลามเข้ามาบ้านเราด้วยนะครับเวลาที่ผนังนะครับมันมีน้ำรั่วน้ำซึมจากตัวอาคารนะครับมันก็จะซึมไหลกันทั้งสองฝ่ายแล้วเวลาที่เขาปลูกต้นไม้และลากต้นไม้มันชัยเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาโดนตัวอาคารของเราทำให้เกิดความเสียหายด้วยครับดังนั้นระยะที่เขาให้เว้นอย่างเหมาะสมก็คือป้องกันเรื่องเหล่านี้สรุปง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีโครงสร้างหลังคาอาคารอยู่ในแบบบ้านของเราอยู่แล้วนะครับการเพิ่มผนังเข้าไปนะครับซึ่งเป็นผนังเบานะเราก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตครับและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้ระบบผนังเบานะครับเพราะว่าไม่เป็นภาระกับตัวอาคารแล้วก็สามารถรื้อถอนได้ครับย้อนกลับมาดูห้องลูกชายผมนะครับ2คนอยู่ด้วยกันตอนนี้โตแล้วค่อนข้างแออัดครับผมมีพื้นที่เก็บของหลังบ้านตรงนี้เทปูนมีเสาแล้วก็มีหลังคาอยู่แล้วแต่เดิมตรงนี้เป็นพื้นปูนหยาบครับผมเลยจัดการให้ลูกๆเนี่ยเทปูนปรับผิวหน้าเพื่อทำให้พื้นเรียบโดยแผนการเนี่ยจะเป็นการปูกระเบื้องยางในอนาคตครับซึ่งจริงๆวัสดุที่เราควรจะใช้คือปูนสกิมฟลอร์ครับแต่เนื่องจากพื้นที่ของผมเนี่ยยังไม่มีจำหน่ายผมจึงเลือกใช้ปูนเกลาแทนการทำงานก็ไม่ยากนะครับเราใช้แค่ไม้ปาดน้ำกับลูกกลิ้งเท่านั้นเองเมื่อทำเสร็จแล้วพื้นปูนหยาบหรือว่าหินลอยก็จะเรียบขึ้นแบบนี้ครับปูนเกลาที่ผมใช้ราคาถุงละ215บาทใช้งานจริงคือถุงครึ่งนะครับแต่ผมต้องซื้อทั้งหมด2ถุงรวมเป็นเงิน430บาทซึ่งถ้าคิดออกมาเป็นตารางเมตรนะครับจะตกตารางเมตรละ25บาทเท่านั้นเองครับใช้เวลาทำ1วันครับงานนี้ลูกชายผมทำเองทั้งหมดครับทิ้งให้ปูนแห้งสนิทสัก3วันนะครับและสัปดาห์นี้เราก็จะมาขึ้นโครงผนังเบากันครับอยากจะบอกทุกคนนะครับว่างานผนังเบาเนี่ยทำง่ายมากๆครับใครก็ทำได้นะครับอุปกรณ์ก็ใช้น้อยราคาก็ประหยัดแม้แต่ตัวผมเองในงานต่อเติมบ้านครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำผนังเบาเนี่ยแหละครับจากที่เคยใช้มาอายุการใช้งานถ้าอยู่ภายในบ้านเนี่ยไม่มีใครไปกระโดดถีบหรือทำให้มันพังเนี่ยสามารถใช้งานได้เป็น10ปีครับสำหรับงานภายนอกอาคารที่ผมเคยทำใช้มาตอนนี้ก็อายุเกิน5ปีแล้วครับถ้าเป็นการทำงานสมัยก่อนเนี่ยใช้แค่กรรไกรตัดซิงค์กับสว่านเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างตัวครีมย้ำโครงนอกจากการตั้งโครงแล้ววันนี้ก็จะติดประตูหน้าต่างไปด้วยเลยนะครับสำหรับหน้าต่างเนี่ยผมซื้อมาเป็นบาน UPVC นะเพราะว่าน้ำหนักเบาแล้วก็ติดตั้งง่ายส่วนประตูเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะครับเป็นบานเก่าที่ผมรื้อออกมาจากหน้าบ้านครับเนื่องจากฝนตกหนักทุกวันนะครับก็เลยใช้เวลาในการทำงานโครงไปทั้งหมด2วันครับผมกั้นผนังทั้งหมด2ด้านนะครับความกว้างเนี่ยด้านละ3เมตรครับใช้โครงผนังเบาโครง C 10เส้นแล้วก็โครง U 10เส้นรวมเป็นเงิน890บาท
หน้าต่าง UPVC เนี่ยก็ซื้อต่อลดราคามาครับราคา 1,790 บาทประตูของเก่ามีอยู่แล้วนะครับแล้ววัสดุอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมก็ไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าที่บ้านมีอยู่แล้วทั้งหมดเลยสำหรับงานโครงคร่าวผนังเบาทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นเงิน 2,680 บาทครับงานวันที่4นะครับเมื่อโครงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาต่อกันที่การขึ้นผนังเบาครับเวลาผมใช้ผนังเบาจะมีคนถามมาเยอะครับว่าทนหรือเปล่ากันน้ำได้หรือเปล่าแล้วกันเสียงได้ไหมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมสร้างบ้านน็อกดาวน์ทั้งหลังผมใช้ผนังเบาการต่อเติมครัวด้านหลังของผมก็ใช้ผนังเบาครับแน่นอนครับในเรื่องของความแข็งแรงไปเทียบกับผนังอิฐมวลเบาแล้วก็ผนังปูนไม่ได้ผนังเบาเนี่ยไม่ได้มีแค่ยิปซัมครับมีหลายวัสดุไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์บอร์ดเมทัลชีทหรือว่าวอลพาเนลสำหรับวันนี้ผมเลือกใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดหรือไฟเบอร์ซีเมนต์ครับตัวบางเนี่ยเราใช้คัตเตอร์กรีดแล้วหักก็ได้ครับส่วนตัวหนาเนี่ยใช้ลูกหมูจะง่ายกว่าการติดตั้งก็แค่ยิงสกรูเข้ากับโครงข้าวเท่านั้นเองครับไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยสามารถกันน้ำกันปวกกันความชื้นได้ครับแต่ในเรื่องการกันเสียงและกันความร้อนนั้นทำได้ไม่ดีผมเลือกใส่ฉนวนร็อกวูไว้ภายในผนังฉนวนตัวนี้เป็นฉนวนที่ออกแบบมาสำหรับการกันเสียงและกันความร้อนโดยเฉพาะครับมักจะนิยมใช้กันในห้องอัดหรือสตูดิโอการติดตั้งก็แค่นำฉนวนใส่ลงไปในโครงผนังที่เราเว้นไว้ก่อนที่จะปิดแผ่นยิปซัมภายในครับทำการติดแผ่นยิปซัมภายในโดยวิธีการตัดก็ใช้เพียงคัตเตอร์เท่านั้นครับวัสดุที่ผมใช้ก็จะเป็นแผ่นบอร์ดภายนอกของเชอร่านะครับแผ่นละ150บาทผมใช้ทั้งหมด4แผ่นเป็นเงิน600บาทฉนวนร็อกวูเซฟแอนด์ไซเลนส์ราคาประมาณแผ่นละ100บาทครับผมใช้10แผ่นรวมเป็นเงิน 1,000 บาทส่วนแผ่นยิปซัมสำหรับติดตั้งภายในเนี่ยราคาแผ่นละ125บาทครับผมใช้ทั้งหมด4แผ่นรวมเป็นเงิน500บาทอุดรอยต่อภายนอกด้วยอะคริลิกซีแลนด์นะครับซื้อมา3หลอด100ครับใช้เวลาการทำงาน2วันนะครับและใช้เงินไปทั้งหมด 2,200 บาทครับเมื่อทำงานผ่านไป5วันห้องนี้ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นการเก็บงานเวลาผมโป๊ผนังยิปซัมให้ดูจะมีหลายคนทักมาบอกว่าก็เป็นช่างมืออาชีพไงถึงทำได้ของแบบนี้เป็นงานฝีมือต้องใช้เวลาฝึกเป็นปีสิ่งที่ผมพยายามบอกทุกคนเสมอแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อครับคือผมไม่ใช่ช่างครับและผมก็ไม่เคยเรียนช่างมาก่อนสมัยก่อนก็คือไปยืนดูช่างทำครับว่าเขาทำยังไงอยากรู้อะไรก็ถามเขาเลยแต่ปัจจุบันง่ายมากครับเพราะเราสามารถดูคลิปวิดีโอต่างๆได้แนะนำให้เพื่อนๆดูคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนะครับแล้วมาประเมินรวมกันว่าเราจะใช้วิธีไหนเหมาะกับเราและสิ่งสำคัญก็คือควรดูคลิปวิดีโอออฟฟิเชียลของผู้ผลิตสินค้านั้นๆครับในคลิปวิดีโอแล้วก็เว็บไซต์ของผู้ผลิตเนี่ยเขาจะบอกเราหมดนะครับว่าสินค้าเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วลักษณะการใช้งานควรใช้แบบไหนคือถ้าเราไปฟังแค่ช่างหรือเซลล์บางครั้งเนี่ยเขาอยากจะขายของของเขาหรืออยากจะเชียร์วิธีการทำงานของเขาครับผมไม่ได้บอกว่าเขาพูดไม่ถูกนะครับเพียงแต่ว่ามันยังมีวิธีการเลือกอื่นๆอีกปัจจุบันเนี่ยมีทั้งวัสดุก่อสร้างเคมีและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆที่ทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างงานโป๊ผนังยิปซัมเดี๋ยวนี้ง่ายขนาดเด็กๆยังทำได้เลยครับหรือแม้แต่ถ้างานของเราเนี่ยทำออกมาไม่สวยเราก็สามารถขัดแต่งและแก้ไขได้ครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของการเลือกสีขั้นตอนการทาสีเนี่ยสำคัญมากๆนะครับการทาครบขั้นตอนทำให้งานจบออกมาแล้วไม่มีปัญหาการเลือกสีที่มีคุณภาพสีพรีเมียมเนี่ยจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นด้วยครับใช้เวลาในการเก็บผนัง1วันและทาสีอีก1วันครับค่าอุปกรณ์ก็มีโปรยิปซัม3ถุงเป็นเงิน75บาทเทปเสริมแรงสำหรับรอยต่อยิปซัม28บาทสีรองพื้น Quick Primer ราคา648บาทส่วนสีจริงก็จะแพงสักหน่อยนะครับเพราะเป็นสีพรีเมียมที่ผสมตามใจลูกชายผมครับซึ่งถ้าเป็นสีค่อนข้างเข้มหรือเป็นสีพิเศษเนี่ยเวลาผสมราคาจะแพงหน่อยนะครับแกลอนนี้ราคา860บาทครับการเก็บผนังการทำสีภายนอกภายในรวมค่าใช้จ่ายค่าวัสดุแล้วเป็นเงิน 1,603 บาทครับที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอนะครับจะมีการทาสีขาวภายนอกแล้วก็ภายในด้วยนะครับส่วนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ซื้อครับเพราะว่าเป็นสีที่เหลืออยู่ส่วนถ้าเพื่อนๆต้องใช้ก็มีตั้งแต่ราคาแกลอนละ300บาทจนถึง500บาทนะครับวันที่7ของการทำงานอันนี้น่าจะเป็นงานที่ยากที่สุดสำหรับมือใหม่รวมถึงลูกชายผมด้วยครับนั่นก็คือการทำฝ้านั่นเองผมเลือกการทำฝ้าทีบาร์นะครับเพราะน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดส่วนที่ยากเพราะว่างานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานบนที่สูงครับผมก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับสำหรับการเจาะทำจุดยึดด้านบนส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเป็นคนทำครับส่วนลูกชายผมจะจัดการในเรื่องของการติดตั้งโครงซอยแล้วก็การวางฝ้าครับใช้เวลาทำงานอีก2วันนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายก็จะมีโครงริมผมใช้4เส้นเป็นเงิน144บาทลวดห้อยฝ้าพร้อมชุดสปริงแบบนี้นะครับผมใช้ทั้งหมด10ชุดครับรวมเป็นเงิน150บาทโครงหลักอีก4เส้นเป็นเงิน256บาทโครงซอยอีก17เส้นครับทั้งหมด136บาทส่วนแผ่นฝ้าเนี่ยผมเลือกตัวคุณภาพดีหน่อยนะครับผมใช้ของ Paper Touch Star ช้างใช้ไปทั้งหมด17แผ่นรวมเป็นเงิน621บาทครับงานฝ้าทั้งหมดใช้เงินไปทั้งสิ้น 1,307 บาทครับมาถึงวันที่9ก็จะเป็นการทำงานวันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการปูพื้นกระเบื้องยางนั่นเองตามที่ผมอธิบายไปในวิดีโอนั้นนะครับว่าวัสดุปูพื้นเนี่ยมีเยอะมากๆจากการติดตั้งแล้วก็ใช้งานมาวัสดุต่างๆเนี่ยผมเคยลองมาหลากหลายแล้วครับแต่ตัวที่ผมคิดว่าติดตั้งง่ายและใช้งานได้ดีที่สุดนั่นก็คือกระเบื้องยางแบบที่ติดกาวเองครับและในวิดีโอนั้นผมก็ได้เปรียบเทียบวัสดุต่างๆที่ผมเคยใช้มาเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้นะครับการติดตั้งกระเบื้องยางแบบทากาวประหยัดแล้วก็ทำง่ายมากๆซึ่งห้องนี้นะครับเราก็ช่วยกันทำนะครับใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองครับ
สุดท้ายก็จบงานขอบด้วยการใส่บัวปิดไว้สักหน่อยนึงการทำงานใช้เวลารวมทั้งหมด9วันก็ได้ห้องแบบที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับค่าใช้จ่ายในงานนี้จะมีตัวน้ำยาเคลือบพื้นปูนนะครับราคา230บาทกาวสำหรับกระเบื้องยางโดยเฉพาะราคา500บาทนะครับตัวนี้ปูได้ประมาณ 10-15 ตารางเมตรกระเบื้องยางแบบไม่มีกาวหนา2มิล นะครับตัวนี้ผมใช้ประมาณ9ตารางเมตรกว่าๆครับเป็นเงิน 1,060 บาทบัวขอบจริงๆมันก็เป็นของเหลือนะครับแต่ว่าถ้าต้องซื้อเนี่ยก็ใช้เงินทั้งหมด312บาทครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับงานพื้นในวันนี้นะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 1,872 บาทครับห้องนี้เป็นห้องขนาด3เมตรคูณ3เมตรนะครับใช้เวลาทำงานทั้งสิ้นนับเวลาจริงเนี่ยทั้งหมดคือ9วัน 80% เป็นงานที่ลูกชายผมทำเองครับซึ่งลูกชายผมเนี่ยอายุแค่14เท่านั้นเองนะห้องนี้ขนาด3คูณ3เมตรนะครับเนื้อที่ใช้สอยคือ9ตารางเมตรแต่ถ้ารวมการทำงานเนี่ยคือใช้พื้นที่ทั้งหมด10ตารางเมตรค่าวัสดุในการต่อเติมห้องนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นเงิน 1,092 บาทครับถ้าคิดกลมๆง่ายๆเป็นตารางเมตรก็ตกราคาตารางเมตรละ 1,000 ถึง 1,200 บาทครับตกแต่งเสร็จเรียบร้อยใส่เฟอร์นิเจอร์ก็พร้อมย้ายเข้ามาอยู่แล้วครับทุกคนครับตอนนี้ห้องลูกชายผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูกันนะครับว่าตอนนี้บอสซ่าจัดห้องเป็นแบบไหนนะครับฮัลโหลบอสซ่าเข้าห้องลูกต้องขอประตูนะครับอยู่ๆจะพูดพลาดไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลขอดูห้องหน่อยมาเดี๋ยวพาเข้าไปให้บอสซ่าพาเข้าไปชมห้องหน่อยนะครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนี่ทำอะไรกับห้องไปบ้างเนี่ยนอนเล่นเกมไม่ใช่หมายถึงว่าแต่งห้องใส่อะไรเข้าไปบ้างเนี่ยก็ที่ไม่ได้ใส่ลงไปในคลิปก็คือจะมีเนี่ยพวกไฟสีฟ้าตรงนี้แล้วก็เอาของมาวางซื้อไฟแต่งห้องมาด้วยแล้วก็มีพรมพรมนี่ก็ซื้อมาใหม่นะเว้าลายปิกาจูด้วยแล้วโต๊ะคอมก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ที่นอนตอนนี้นอนพื้นไปก่อนนอนพื้นอยู่เพราะว่าเตียงยังไม่มาตอนนี้อยู่ในระหว่างสั่งเตียงมาใช่ป่ะใช่แล้วเป็นไงบอสซ่าห้องทำจากผนังเบาแล้วอยู่ได้จริงไหมอยู่ได้จริงหลับไปแล้วสบายอากาศเย็นมากเย็นมากเย็นมากใช่ไหมเพราะว่าเราติดฉนวนทั้งห้องเลยนะมันก็เลยทำให้ห้องบอสซ่าเนี่ยเย็นตอนนี้ก็กลางวันนะจริงๆตอนนี้เที่ยงแต่วันนี้ฝนตกใช่ก็เลยเย็นก็เลยเย็นก็เย็นซึ่งปกติก็ห้องนี้นะครับแดดจะส่องตอนช่วงเช้านะประมาณแบบ7โมงเช้าถึง9โมงเช้านะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากบอสซ่าก็หลับอ่ะเรามาสรุปนะหลังจากฟ้าสรุปราคาไปแล้วบอสซ่ารู้ไหมทั้งหมดที่บอสซ่าทำห้องนี้ขึ้นมาราคาแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองจริงเลยจริงมันถูกมากๆเลยนะถ้าเกิดเทียบกับว่าเราจะต้องแบบจ้างคนมาทำใช่ป่ะเราทำเองแบบนี้ทำได้เองแบบนี้ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยบอสซ่าทำงานนะประมาณ10กว่าวันแต่ในช่วงเวลาจริงไม่ได้ทำ10วันจริงนะเพราะว่าทำบ้างไม่ทำบ้างใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ได้สามารถทำได้ต่อเนื่องเพราะบางทีเราก็ต้องรอของบางทีเราก็ต้องรอให้มันแห้งอะไรอย่างสีอย่างเงี้ยมันก็เลยทำติดต่อกันไม่ได้ในการทำห้องนี้เนาะมีตั้งแต่ปรับพื้นทำพื้นทำโครงผนังเบาทำฝ้ายิบซ้ำทาสีเก็บงานยิบซ้ำทำฝ้าเพดานบอสซ่าว่าอันไหนอะที่บอสซ่าแบบรู้สึกว่าโอ้มันทำยากที่สุดเลยถ้าให้ทำอีกจะไม่ทำแล้วมีไหมถ้ายากที่สุดแล้วแทบจะทำเองไม่ได้เลยนะมันคือฝ้าเพดานใช่ไหมใช่ฝ้าเพดานอ๋อเพราะมันเป็นงานที่สูงใช่แล้วมีคราวไหนที่แบบโอ้ไม่เอาแล้วคราวหน้าไม่เอาแล้วมีไหมไม่มีนะก็ทำได้ก็ทำได้เพราะถ้าเขาทำจริงแล้วมันก็ทำได้หมดถูกป่ะใช่แล้วแค่ว่าเราจะขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจแค่นั้นเองแล้วในการทำงานครั้งแรกอันไหนที่รู้สึกว่าอุ้ยพอจับปุ๊บเฮ้ยอันนี้แหละโหทำไมมันง่ายขนาดนี้ทำได้เลยถ้าจับสำหรับงานครั้งนี้จับครั้งแรกก็คงเป็นพื้นยางปูกระเบื้องยางแต่จริงปูพื้นยางกระเบื้องยางอะบอสซ่าเคยช่วยป้าป้าสักประมาณเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วใช่แต่นานมากแล้วตอนเด็กเลยพื้นตอนนั้นอะมันเป็นพื้นกระเบื้องมันกระเบื้องเก่าแต่อันเนี้ยมันเป็นพื้นปูนมันเลยแบบมันจะปูยากกว่าเดิมนิดนึงซึ่งวิธีแก้ปัญหานะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ในคลิปวิดีโอนั้นเลยนะว่าพอเราปูพื้นปูนไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพื้นเนี่ยก็เป็นยางเนาะมันอาจจะแบบเรียบไม่เท่ากันนะครับดังนั้นวิธีแก้ของห้องเนี้ยเราก็เลยให้บอสซ่าสั่งโครงมานี่สบายใจเลยตอนนี้อีกคำถามนึงอยากจะถามว่าบอสซ่ารู้สึกว่าห้องนี้ตอนที่ยังไม่เสร็จอะข้างนอกมันเป็นห้องเก็บของเลอะๆเลยกับตอนเสร็จตอนนี้บอสซ่าแบบจินตนาการออกมารู้สึกมันแตกต่างกันเยอะป่ะถ้าตอนแรกถามว่าจินตนาการออกไปบอกเลยว่าไม่แน่นอนมันคิดได้หลายรูปแบบเลยตอนแรกคิดไม่ออกเลยว่าห้องจะออกมาแบบนี้ใช่ตอนทำเสร็จแล้วทำเสร็จมาแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าที่จินตนาการไว้ป่ะถามว่าดีไหมมันก็ใกล้เคียงใกล้เคียงเพราะว่าอยากได้ห้องแบบนี้อยู่แล้วใช่ไม่ได้ดีเกินไปแล้วก็ไม่ได้แย่เลยงั้นต้องถามใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นตอนทำคิดออกไหมว่าระหว่างที่เราทำแบบเป็นแบบผนังปูปลาปลาชาปูนแบบไม่เรียบกันอ่ะคิดไหมว่ามันจะแบบออกมาได้เรียบร้อยแบบนี้ไม่คิดเพราะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการเก็บงานเนาะบางทีเวลาเราทำงานเราไม่ได้ทำแบบเก่งเหมือนช่างอ่ะเราจะทำปุ๊บมันจะไม่ทำเลยแบบมันจะไม่เหมือนช่างที่ทำทีเดียวปุ๊บสวยเลย
เราจะต้องแบบคอยมาเก็บงานตรงไหนที่มันดูไม่สวยเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดอย่างเช่นการใส่คิ้วบัวอย่างเช่นการแบบขัดโป๊ะการทำสีนะครับแต่ว่าพอของมารวมแล้ววางแล้วภาพรวมมันก็โอเคเนาะห้องแบบน่าอยู่ไปเลยเนาะนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากทำห้องส่วนตัวด้วยตัวเองนะทำให้ดูแล้วนะครับว่าเด็กอายุ14นะครับถ้าแบบลองลงมือทำก็สามารถทำได้ก็เลยอยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครอยากทำห้องเองแบบนี้นะครับก็ค่อยๆลองทำดูนะพอป้าซ่าทำได้ยากไหมไม่โอเคนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามนะสำหรับคนที่อยากดูคลิปวิดีโอการทำงานนะครับเป็นตอนย่อยๆรวมถึงการตกแต่งห้องต่างๆนะครับก็ไปติดตามได้เลยนะครับในช่องบอสซ่าพาเพลินนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมซีรีส์ยาวๆวันนี้นะครับก็จบเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วเยี่ยมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไป DIY อย่างอื่นในบ้านของเรากันต่อนะครับแล้วก็สำหรับคอนเทนต์ DIY บอสซ่าทำต่อไหมเนี่ยอาจจะมีต่อถ้าอยากได้อะไรอยากให้ทำเรื่องของการตกแต่งห้องนี้ต่อไปนะครับก็ฝากไปติดตามในช่องบอสซ่าด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายใจจะไปให้ผมด้วยนะครับ